สวัสดีค่ะทุกคนกรีนนะคะวันนี้ Watch Why Review ต้องขอลัดคิวมาลงเลยเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อมานะคะคือเพิ่งออกมาจากโรงสดๆร้อนๆเลยนี่ก็กลับมาถึงบ้านก็ตั้งใจว่าจะอัดรีวิวในฐานะของคนที่ไม่เคยดูจักรวาลไทยบ้านมาเลยนะคะทุกคนก็ตอนแรกเนี่ยที่วันหยุดยาวอ่ะจริงๆก็จะแพลนดูไทยบ้านทั้งหมดก่อนที่จะไปดูสัปเหร่อนะคะแต่ก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยไม่ได้มีเวลาไปดูเลยตัดสินใจว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะลองท้าทายตัวเองโดยการไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้ดูจักรวาลไทยบ้านตั้งแต่แรกมาเลยว่าเราจะตีความยังไงเราจะเข้าใจอย่างที่ผู้กำกับเขาอยากจะสื่อหรือเปล่านี้ก็เลยจะมารีวิวความรู้สึกนะคะของเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าช่วงอาทิตย์นี้ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะก็วันนั้นโดยเฉพาะวันนั้นเราดูรายการน่าจะเรื่องเล่าเช้านี้หรือกรรมกรข่าวคุยนอกจอนี่แหละเขาสัมภาษณ์ผู้กำกับรู้สึกว่าเราอยากดูหนังเรื่องนี้จังเลยเพราะว่าด้วยความที่บทสัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เรารู้สึกว่ามันกินใจดีอะเราเลยอยากรู้ว่าหนังมันจะสื่อออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็มีอีกสัมภาษณ์นึงที่เราได้ไปฟังก่อนที่เราจะไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสร้างนะคะเป็นคุณสสโต้งนั่นเองนะคะเราก็เลยน่าสนใจจังก็เลยตัดสินใจไปดูเลยโดยที่เราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักรวาลไทยบ้านมาก่อนเลยจริงๆก็กลัวนิดนึงนะว่าเราจะเก็ตฟีลหรือเราจะอินไปกับตัวละครหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าออกจากโรงคือตั้งแต่อยู่ในโรงคือทุกคนร้องไห้แบบโฮกฮือมากๆเลยอะคือขำก็ขำสุดคือร้องไห้ก็คือร้องไห้จนแบบโฮกฮือจริงๆนะคะต้องบอกก่อนว่าเราชอบมากๆเลยอะไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกอินไปกับตัวบริบทของหนังบทภาพยนตร์องค์ประกอบทั้งหมดของทั้งเรื่องเลยอะด้วยเฉพาะเราอาจจะเป็นเราเป็นคนอีสานด้วยเราก็เลยคุ้นชินกับวัฒนธรรมที่เขาสื่อผ่านทางภาพยนตร์ทั้งการทำขวัญเรียกขวัญแล้วก็การทำศพแบบที่เราเคยได้ยินเนาะการเผาศพกลางแจ้งหรือแม้แต่การทำศพของทางภาคอีสานนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของภาคอีสานในหลายๆบริบทเนาะแล้วก็กิมมิคต่างๆที่เซตขึ้นมานะคะเป็นหมู่บ้านนึงแล้วก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะใช้หมู่บ้านจริงๆแหละแล้วก็พวกหอมแดงอะไรเงี้ยแบบกิมมิคเล็กๆซึ่งมันเลยทำให้รู้ว่ามันเป็นจังหวัดนึงนะจังหวัดศรีสะเกษอยู่ทางภาคอีสานนะคะซึ่งทั้งหมดเราเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันแมสขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วคนก็ไปสนับสนุนเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มันกินใจตั้งแต่บทภาพยนตร์ที่มันค่อนข้างที่จะเล่าง่ายมากๆอ่ะมันยึดโยงกับชีวิตของคนค่อนข้างที่จะแบบ 100% เลยอ่ะมันเล่นง่ายมากๆคือเส้นหลักของเรื่องคือเป็นลูกชายคนนึงที่กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือเตรียมสอบทนายแล้วจับพัดจับผูต้องมาช่วยพ่อมาเป็นสับเปลือกแทนพ่อเพราะพ่อล้มป่วยนะคะแล้วก็ตัวละครเซียงอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครหลักของจักรวาล นี้นะคะเขาก็เหมือนมีข้อแลกเปรียบบางอย่างว่าเขาอยากจะถอดจิตเพื่อที่จะไปพบเห็นแฟนเก่าของเขานะคะที่เสียชีวิตไปนะคะซึ่งเรื่องเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินไปคู่ขนานกันระหว่างเรื่องของตัวเจ้าเจิดเองแล้วก็ตัวเจ้าเสียงนะคะซึ่งมันร้อยเรียงได้ออกมาดีมากอะทำไมมันถึงชื่อเรื่องว่าสัปเหร่อเพราะว่าสัปเหร่อมันเป็นคีย์หลักของเรื่องนี้จริงๆมันเป็นสปินออฟนะคะจากจักรวาลไทยบ้านเป็นเรื่องราวที่เหมือนแยกออกมาแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากๆทำให้เรารู้ถึงชีวิตสัปเหร่อแบบจริงๆอะสัปเหร่อที่ทางภาคอีสานหรือทางบ้านนอกซึ่งเขาจะต้องเหมือนเป็นคนคนนึงเป็นคนสำคัญในชุมชนเลยนะทุกคนแถวบ้านยายเราก็มีซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนบ้านไหนมีใครเสียชีวิตเขาก็จะไปตามหาสัปเหร่อให้มาทำพิธีให้ไม่ว่าจะแบบใครก็ตามก็จะแบบเหมือนเป็นอาชีพที่สำคัญในชุมชนนึงแล้วการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาในการใช้ชีวิตเขาผูกพันเกี่ยวกับศาสนาโลกหลังความตายหรือแม้แต่สิ่งของเล็กๆอะไรบางอย่างอ่ะมันรู้สึกผูกพันกันไปหมดอ่ะแล้วตัวผู้กำกับเองและนักแสดงคือเราไม่รู้จักใครเลยนะต้องบอกตรงๆว่าเราไม่รู้จักใครเลยจริงๆแต่ว่ามันทำให้เราแบบ enjoy ในทุกบริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยทั้งภาพเสียงและ
โดยเฉพาะเพลงประกอบนะคะเราดู MV แล้วหลังจากที่เราดูภาพยนตร์เสร็จก็กลับมาร้องไห้อีกรอบนะคะซึ่งมันมีหลายฉากที่เรารู้สึกว่าเออมันรีเลทได้มากกว่าเดิมอะฉากที่ทุกคนพูดถึงเนาะซึ่งตัวพุ่มกับเองเขาตัดสินใจที่จะไม่ใส่เข้าไปในภาพยนตร์เพื่อที่จะไม่อยากให้คนดูดำดิ่มมากกว่านี้ซึ่งเรามาดูแล้วยังติดใจอยู่เลยว่าแบบเออมันเป็นเรื่องจริงเนาะมันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเจอทุกคนการเกิดแก่เจ็บตายการจากลาจากบุคคลที่ตัวเองรักหรืออะไรบางอย่างไอ้การเคาะลงการเรียกมากินข้าวแล้วก็โดยเฉพาะสัญญาในเรื่องของอาหารนะเราชอบมากๆเลยอ่ะคนไทยอย่างเราเองอ่ะเขาจะเราให้ความสำคัญกับการทานข้าวมากเนาะหมายถึงแบบในคนในครอบครัวก็จะแบบเออเป็นไงเรียกมาทานข้าวคือแม้แต่เหมือนในงานศพเรายังเคาะโรงเพื่อที่จะเรียกให้คนข้างคนในโรงอ่ะมากินข้าวมากินกับข้าวที่เขาชอบอ่ะทุกคนซึ่งคือฉากเนี้ยมันพอมันอิงเข้าไปในภาพยนตร์ก็เลยทำให้เราแบบตกตะกอนแบบเออมันก็เราควรจะมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแล้วก็ทำให้คนรอบข้างของเราที่ยังอยู่อ่ะมันมีความสุขไปด้วยทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องแบบแก่นของชีวิตมากเลยอ่ะแล้วโดยเฉพาะแบบซีนแบบเรียกขวัญแบบคนในครอบครัวมาเรียกขวัญที่เขาแบบรักเราคนที่อยู่ข้างเราแบบคนเฒ่าคนแก่เวลามาเรียกขวัญเพื่อที่จะทำให้เหมือนแบบทั้งกายและใจจิตวิญญาณในตัวเรามันแบบกลับมาสู่ตัวเองอ่ะให้การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วก็แบบซีนที่แบบยื่นข้าวให้อะไรประมาณนั้นแบบโอ้กินข้าวนะลูกอะไรเงี้ยคือแบบน้ำตาแตกเลยทุกคนเอ้ยแบบนึกถึงแบบครอบครัวคนที่ยังอยู่เนาะคือคนตายไปมันก็ยังมีห่วงแต่ว่าคนที่ยังอยู่มันก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปซึ่งตรงเนี้ยพุ่งกับตีโจทย์แตกสำหรับเรานะทำได้ดีมากและในมุมมองคนที่เราไม่เคยดูเลยจักรวาลไทบ้านเรารู้สึกแบบเออสิ่งที่เขาทำสิ่งที่อิมแพคกับเราคือเราอยากกลับไปดูจักรวาลไทบ้านทั้งหมดเลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราดูแค่นี้เรายังรู้สึกอินกับตัวละครเกือบจะทุกตัวเลยนะแล้วถ้าเรายิ่งกลับไปดูแบบซีรีส์ตั้งแต่ต้นอะเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะอินและมันจะได้เห็นการเติบโตของหลายๆตัวละครมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆอ่ะในตัวละครในภาพยนตร์เรารู้สึกว่าเออเขาเติบโตมาจากทั้งจักรวาลตั้งแต่แรกทั้งหมดเลยอ่ะในความรู้สึกของเราเราก็เลยจะไปไล่ดูทั้งหมดเลยนะซึ่งนักแสดงทุกคนแบบได้ดีมากๆและต้องบอกเลยว่าธรรมชาติแบบสุดๆอ่ะพ่วงกับคัดซีนที่ดีและธรรมชาติมากเหมือนเราไปดูการใช้ชีวิตของคนในชุมชนหนึ่งเลยอ่ะทุกคนมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เก้อเขินหรือแบบผิดแปลกไปแบบอะไรที่มันแบบถึงองค์ประกอบภาพหรือแม้แต่สิ่งของที่ใส่เข้ามาเซตติ้งทั้งหมดมันรู้สึกว่าเออมันกลมกลืนไปกับชีวิตจริงที่เราเคยเห็นมามันเลยทำให้เรารู้สึกเออรีเลทมากๆเลยอ่ะแล้วดูแล้วคิดถึงแบบชีวิตจริงที่เคยเห็นมามันก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนมันคือการเกิดแก่เจ็บตายมันคือความหวังมันคือสัญญาณของการมีชีวิตขึ้นมาทุกคนครอบครัวแล้วก็จิตวิญญาณอะไรลึกๆของมนุษย์ทุกคนอ่ะเนาะซึ่งทุกคนมีความฝันมีความหวังมีความรักแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องเผชิญสัจธรรมชีวิตจริงๆซึ่งมันหนีไม่ได้มันก็คือการจากลาเนาะแล้วก็วลีเด็ดอย่างที่ทุกคนน่าจะแบบติดอยู่ในใจเหมือนเราก็คือวลีที่พ่อพูดกับลูกว่ามีความสุขกับปัจจุบันซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะจากไปคือมันไม่จากเป็นมันก็จะต้องจากตายภายในสักวันนึงเราไม่ได้มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะก็มีความสุขกับปัจจุบันพุ่มกับทำได้ดีจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันเยอะๆเนาะหนังไทยเรื่องนี้เรารู้สึกว่าถ้าหนังมันดีจริงๆอ่ะบอกปากต่อปากอ่ะคือคนพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอออยากให้มันแมสขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในณตอนนี้ที่เรารู้ว่าเขาน่าจะได้500ล้านแล้วว่ามันน่าจะถึง600 700แล้วขอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเพราะวันนี้วันธรรมดาที่เราไปดูที่โรงก็คือคนเต็มนะทุกคนแรกไม่คิดตอนแรกว่าคิดว่าจะมีแค่แบบเออไม่กี่คนเพราะน่าจะเป็นวันปกติวันธรรมดาอะไรประมาณนี้เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เต็มโรงจริงๆนะคะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูหรือว่าใครกลัวว่าฉันไม่ได้ดูจักรวาลไทยบ้านมาแล้วจะเข้าใจไหมทุกคนเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเข้าใจและอินมากๆนะคะแล้วก็จะกลับไปดูจักรวาลไทยบ้านอย่างแน่นอนแล้วก็ดูภาพยนตร์จบมาดู MV ต่อเลยนะคะ OST ของเขาที่ปล่อยออกมานะคะ
เพราะมากๆแล้วก็ MV คือแบบคือทุกคนต้องดูนะต้องดูจริงๆห้ามพลาดมากๆมันก็จะมีอะไรๆที่แบบเหมือนสปินออฟเล็กๆออกมาจากภาพยนตร์อีก1สเต็ปนะคะก็ขอฝากภาพยนตร์หนังไทยคุณภาพเรื่องนี้ไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาชี้แชทหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือดูแล้วคิดยังไงหรือมีอีสเตอร์เอ็กตรงไหนที่แบบอยากจะแชร์ก็มาแชร์กันได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะคะไปอุดหนุนหนังไทยกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีหนังอะไรน่าดูรีวิวเรื่องหน้าก็จะรีบแทรกเข้ามาเลยนะจ๊ะ